คุณหมอเป็นไงดีใจโอ้ดีใจร้องไห้ทำไมไหนเนี่ยดีใจที่คุณหมอมาเยี่ยมคุณหมอแก้มพร้อมก็มาจากมาเยี่ยมแต่ว่าอยู่เชียงใหม่ค่ะฝากก็มาดูตลอดคุยพยายามคุยฝากคอยคุณหมออยู่ค่ะปวดมากไหมเนี่ยไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วปวดปวดจนไม่รู้สติวันนี้โชคดีนะผมมาถึงแต่ว่ามีเสลยซักชั่นไหมต้องซักชั่นไหมดูไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ต้องทำแม่ยังถ้าพอมีสติยังจะพอที่จะเอาออกมาได้ค่ะแล้วก็ให้กินน้ำมันสองวันมันนี่กินข้าวได้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมแต่ว่ากืนพวกของที่เป็นเม็ดยาเม็ดยาอะไรเงี้ยจะไม่ได้แล้วถ้าไม่แกะแคปซูลอะแกะแคปซูลแกไม่ค่อยจะกืนแค่น้ำก็จะไม่ไหวน้ำเนี่ยพันแต่กินได้ถึงบางทีก็20-30แค่นี้เองต่อวันน่ะใช่ปกติแม่เคยทานน้ำเยอะใช่ไหมแล้วก็เคยลงมาแต่ว่าก็ได้อยู่ด้วยน้ำเกลือนะคะจ้ะแต่ก็ขอบคุณคุณหมอที่ดูแลมาตลอดนะคะจนคือถึงแม้ว่าตอนนี้แม่จะทานยาไม่ได้ก็แต่ว่าคือที่ผ่านมาคือแม่ก็ได้รับตรงนี้มันก็ช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็อะไรของแม่จ้ะแต่ว่าความเจ็บปวดเนาะอาการของโรคเนี้ยถ้าคุณหมอเคยพูดกับหนูอยู่แล้วว่าหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าหมอจะรักษาหายได้ทุกคนนะแต่ว่านี่คือว่าหมอที่หมอมารักษานี่คือว่ามันช่วยได้ช่วยอาจจะช่วยให้มันหายปวดได้ช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าช่วงนั้นเราก็ดีแล้วค่ะที่แม่ดีแต่ว่าอาการเนี่ยมันเราเจอคุณหมอช้าไปมันอาการมันลามแล้วค่ะมันถึงได้เป็นขนาดนี้แต่ก็ดีเนาะแม่เนาะของหมอทุกอย่างแล้วส่วนยาที่เหลือลุงเล็กไม่ต้องห่วงนะคะหนูทานเองไม่ทิ้งสักเม็ดแม่ให้ทานเนาะแม่เนาะแม่ยกให้หนูทานจ้ะทุกตัวโอเคก็คุณหมอฝากความคิดถึงมาหานะคุณหมอแก้มหอมฝากความคิดถึงมาหาป้าดวงพรนะชีวิตเธอลุกขึ้น